ะไรเนี่ยลูกบอลเหรอเฮ้ยมันเตะอัดเราเฮ้ยมันใจเย็นไม่ได้ทุกคนเราจะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม False Dream ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพักผ่อนตากอากาศที่ห้องเช่ารายวันของผมกันครับทุกคนวันนี้ผมมาพักผ่อนตากอากาศนะครับมาทัศนศึกษากันที่ต่างจังหวัดครับอันนี้คือการควบคุมนะครับห้องผมก็จะมีเครื่องซักผ้าที่เสียงดังซะเหลือเกินมีรองเท้าอยู่คนเดียวนะครับวันนี้พักคนเดียวเพื่อนๆแวะมาพักได้นะครับไม่รู้ว่าทำไมห้องเช่าห้องนี้นะครับราคาถูกมากคืนละ300บาทต่อวันเท่านั้นเองครับแต่มีห้องน้ำครบครันเลยทีเดียวมีห้องขี้ด้วยนะครับทิชชู่ให้เพียบเลยแล้วก็มีห้องนอนที่ OR ยิ่งใหญ่อลังการและมีไฟฉายให้ด้วย1อันพร้อมกับโน้ตที่เขียนว่าขอบคุณที่มาอาศัยอยู่ที่ True Dream ของเราเช็คเอาท์ตอนเวลา 9:00 นเช้าก่อนที่จะนอนอย่าลืมปิดไฟด้วยขอบคุณที่เล่นกับลูกชายของฉันลูกชายเหรอลูกชายอะไรครับผมมานอนคนเดียวครับพี่แปลกๆแล้วครับแต่ช่างมันเถอะนะวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวเราไปปิดไฟแล้วก็เข้านอนกันดีกว่าครับทุกคนไป let's go ลูกชายเหรอเอ อพาร์ตเมนต์นี้ห้องนี้ดูแปลกๆมีแอร์แล้วก็ตรงข้ามนี้จะมีคนอยู่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนอยู่ห้องตรงข้ามเราหรือเปล่านะแต่มืดทุกห้องครับผมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าไปเดี๋ยวเราไปปิดไฟกันดีกว่าครับเพื่อนๆแล้วก็รีบเข้านอนกันพรุ่งนี้จะได้รีบกลับบ้านครับอยากกลับบ้านแล้วราคาที่นี่ถูกมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะไม่รู้ทำไมเขาคิดถูกจังเลยอ่ะเออเจ๋งเลยประหยัดไปได้เยอะมา let's go ลาตีสวัสดีครับเพื่อนๆทีวีปิดได้ไหมครับน่าจะปิดไม่ได้ครับอ่ะเป็นพอแล้วกันเข้านอนกันดีกว่าฝันร้ายฝันว่านอนกรนอะไรวะเนี่ยตีหนึ่งเองเหรอนึกว่าเช้าแล้วเฮ้ยใครมาวางอะไรไว้บนโต๊ะอ่ะเดี๋ยวนะเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนะข้างนอกนั่นก็มืดตลอดเลยไม่เคยเช้าเลยอ่ะแน่เลยว่าเราต้องติดอยู่ในความฝันชัวร์เลยฉันเขียนลงไปในกระดาษนี้เป็นประสบการณ์ที่ฉันเจอมากับตัวเผื่อจะสามารถช่วยใครสักคนที่มาติดอยู่ในความฝันแห่งนี้ได้ถ้านายเห็นสิ่งผิดปกตินายต้องถ่ายรูปแล้วรีบเข้านอนจนกว่าเวลาจะผ่านไปถึง 9:00 นเช้าแต่ว่าถ้านายมองไม่เห็นจริงๆนายต้องใช้วิทยุและช่วยตามหามันแต่ระวังด้วยนะมันจะรีเซ็ตเวลาใหม่ชิปหายละเรียบร้อยละตอนนี้เวลา 01:00 นนะครับมันน่าจะยังไม่รีเซ็ตผมขอใช้วิทยุก่อนหูดังขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ my god ลูกมึงเนี่ยลูกชายมึงใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะถ่ายรูปป้าเจ้าจอร์ดรู้เรื่องเลยเปิดมาก็รู้เรื่องไม่น่าล่ะพักแค่300บ้าเลยมาเข้านอนแล้วเวลามันก็โอเคครับแสดงว่าเราทำถูกครับเพื่อนๆตีสองแล้วเวลามันเคลื่อนมาชั่วโมงหนึ่งครับทุกคนอะไรเนี่ยลูกบอลเหรอเฮ้ยมันเตะอัดเราเฮ้ยมันเตะอัดผมเดี๋ยวนะเอาแล้วเอาแล้วมันเล่นใหญ่เลยออกไปแล้วปิดประตูครับไม่นะอุ้ยมันหัวล้อใหญ่เลยอะแล้วแม่งจะนอนยังไงล่ะเนี่ยกูจะนอนยังไงล่ะเนี่ยโอ้คุณพระเอาแล้วเอาไงดีครับให้มันเตะไปข้างนอกดีกว่าให้มันเตะไปด้านนอกครับผมจะจัดการตอนลูกบอลให้ออกไปด้านนอกออกไปจากห้องนี้ครับเพื่อนๆเปิดประตูก่อนงั้นเปิดประตูเปิดอันไหนก็ได้ ออกไปสักทางเถอะออกไปสักทางนึงไปไอ้หนูไปเล่นที่อื่นพี่จะนอนออกไปเถอะโอเคครับออกไปครับออกไปไปเล่นข้างนอกไปลาก่อนโอเคเรียบร้อยงั้นชิงนอนก่อนครับไม่ไหว ตีสามเอ้าเฮ้ยทำไมกลายเป็นตีหนึ่งอะ What happened หรือว่าเราลืมกดล็อกเป้าเปล่าหรือแกเราน่าจะกดหลายปุ่มเกินไปมันอาจจะหลุดชิปปุ๋งแล้วโอ้รีเซ็ตใหม่กลายเป็นตีหนึ่งมีอะไรผิดปกติไหมแถวนี้ในห้องน้ำไม่มีนะแถวนี้
โหเครื่องซักผ้าโคตรเสียงฝักบัวฝักบัวแน่ๆไปแล้วกู ลาก่อนฝักบัวกลายเป็นมือคนเฮ้ยเวลาตีสองโอเคครับตีสองแล้วครับใจเย็นๆไว้นะใจเย็นไว้นะทุกคนเราจะลูกกูตกใจจริงๆกูสะดุ้งเลยถ่ายรูปก่อนมาทำอะไรในตู้เสื้อผ้าครับลูกเฮ้ยปิดประตูเลยกูนอนก่อนแล้วไม่ไหวเฮ้ยติดตาเกินที3แม่งออกมาดีๆไม่ได้ต้องมาซ่อนตามมุมไอ้เราก็เปิดไปโป๊ะตลอดไอ้ตัวนี้แหละมันน่าสงสัยมันจะวิ่งมางับเราไหมครับเพื่อนๆแม่งรอบนี้แม่งวิ่งมางับตูดนี้กูเรียบร้อยเลยนะ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคขอแบบเบาๆบ้างนะครับผมไม่ไหวแล้วครับขอเอาเบาๆบ้างนะครับห้องน้ำไม่มีอะไรผิดปกติห้องน้ำท่วงนี้โอเคครับเรียบร้อยไม่มีนะครับแถวนี้ไม่มีนะแต่ว่ามันต้องมีครับเพื่อนๆเพราะว่าในจดหมายเขียนไว้ว่ามันต้องมีสักที่หนึ่งถ่ายไปตู้เย็น ถ่ายไปให้หมดถ่ายเก็บๆไว้ในนี้ล่ะไม่มีโอเคข้างในไม่มีงั้นต้องอยู่ในห้องนี้แล้วล่ะครับใช่ป่ะเฮ้ยรูปพ่อแม่ลูกไม่มีหน้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วกูนอนก่อนแล้วเฮ้ยหลอน4:00 PMแล้วโอเคครับหาต่อในห้องนอนเราไหนหรือเปล่าเพื่อนหรือว่าระเบียงวะเจ๊เอ๋มีใครอยู่ไหมครับไม่มีคนอยู่เลยด้านในตู้เสื้อผ้าไม่มีใช่ป่ะโอเคครับต่อเลยห้องน้ำค่อยๆไปทีละห้องนะไปแบบช้าๆครับเพื่อนเดี๋ยวมันจัมป์สแกร์เราเอ๊ะด้านล่างนั่นรอยมือเหรอชิบหายมือมันคานมาเดี๋ยวมือมันคานมาเฮ้ยเข้าได้ป่ะโอเคเข้าน้ำปิดเสียงมันคานมีเด็กคานที่พื้นเสียงคนคานที่พื้นเนี่ยเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องน้ำแล้วเฮ้ยอย่าเปิดนะไปยังวะยังอยู่ไปเถอะเงียบแล้วเฮ้ยไม่มาแล้วใช่ไหมโอเคครับ นอนครับรีบเวลา4:00 PMเยี่ยม4:00 PMแล้วครึ่งทางแล้วครับทุกคนข้างนอกสวัสดีครับมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีใช่ไหมโอเคครับมาเบาๆหน่อยนะครับเบาๆนะครับลูกน้องเสื้อเหลืองเบาๆนะลูกด้านในนั่นไม่มีนะไม่มีลายมืออยู่ดีโผล่มาไม่มีนะครับห้องน้ำครับไม่นะโอเครอดไปดูห้องน้ำต่ออย่าบอกนะแมงอยู่บนเพดานห้อยหัวไม่มีนะโอเคครับถ้ามาแบบนั้นนี่คือหัวใจวายตายนะครับบอกเลยห้องครัวมีดเมิดอยู่ครบนะครับซิงไม่มีคราบอะไรผิดปกตินะเพื่อนๆไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในห้องนอนเรานี่แหละข้างนอกไม่มีแล้วครับนะเฮ้ยโอ้ยไอเด็กเวรมึงมาอยู่อะไรบนเพดานถ่ายรูปโอ้ยไอ้กูพักเบิกโอ้ยกูใจจะวายตายนั่นบนหายไปแล้วโอเคครับมีติ๊กถูกไว้เช็ครายละเอียดหรือว่าน้องเขาจะใบ้อะไรให้เรารู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะโผล่มาบ่อยมากเลยครับผมก็เดินหาก่อนเพื่อมีเบาะแสว่าทำไมน้องถึงมาตายที่นี่ครับเพื่อนมีไหมไม่มีครับนอกจากความตกใจจากเครื่องซักผ้าเนี่ยดังเลยเหลือเกินเมื่อไหร่จะซักเสร็จเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วนะไป
งั้นเข้านอนกันดีกว่าทุกคนถ่ายรูปแม่งเลยคือสภาคือสภาเวนอะไรก็เวนหมดตอนนี้เช็คอีกรอบหนึ่งกันเหนียวเอ้าแท็กหลุดว่ะโอ้เกือบไปเข้านอนราตรีสวัสดิ์ตื่นมารอบที่ร้อย6โมงแล้วฮู้มาเลยพร้อมครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับเพื่อนๆแถวนี้เปล่าวะไม่มีนะใต้เตียงไม่มีนะครับออกมาเลยลูกพี่พร้อมลูกออกมาเลยมันจะหนักขนาดนี้แล้วก็แค่นี้ไม่คันมือหรอกครับไม่หวั่นแล้วครับมาเลยตรงแถวนี้เปล่าวะห้องน้ำไม่มีครับผมไม่มีนะ ถ่ายไว้คืออยู่ในส้วมถ่ายไว้ถ่ายให้หมดขยะถ่ายให้เกี้ยงมารอบนี้ฟิตจัดบอกเลยไม่มีเสียทรงไม่มีเสียทรงแน่นอนปึ๊บสวัสดีครับไอ้เหี้ยกูตกใจโอ้ my god โอ้ดิ้นเลยโอ้ยหายใจแป๊บโอ้ยไปยังอ่ะไปแล้วไปยังโอเคครับเรียบร้อยโอ้ยไม่ไหวน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวแท็กหลุดมาไหมโอ้โหยังดิ้นอยู่ครับโอเคเรียบร้อยเข้านอนได้เพื่อนขอโทษนะครับพูดคำหยาบมันหลุดไปนอนโอ้เจ็ดโมงโอเคเยี่ยมละเจ็ดโมงละค่อยๆนะรอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแถวนี้ตู้ภาพนาฬิกาถังขยะไม่มีครับผมพลาดไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆมัน7โมงแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวเราจะออกไปได้แล้วครับทุกคนส้วมถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้หมดเพื่อความเซฟมีห้องน้ำอีกไหมผมเปิดเฉียงๆนะโอเคป่ะปั๊บแล้วก็ฮัลโหลไม่มีโอเคไม่ได้กลัวนะเพื่อนๆแค่ระมัดระวังรักษาหัวใจนี่ถ้าตายคาคอมนี่คืออุบาทมากเลยนะครับทุกคนผมเล่นเกม Fall Dream ตายครับช็อกตายอยู่หน้าคอมอุบาทจัดสตรีมเมอร์ตรงไหนวะที่ผิดปกติข้างนอกก็ดูหมดแล้วนะครับใช่ป่ะในซอกป่ะฮะตามซอกหอกอ่ะใช่ป่ะเนี่ยซิงป่ะไม่มีนะตู้เตอร์ไม่มีเลยนะครับเพื่อนผมพลาดไม่ได้แล้วจริงๆมันมีแน่ครับ1อันน่ะอยู่แถวๆเนี้ยไม่มีนะห้องน้ำมีถังในถังอะไรหรือเปล่าวะไม่ใช่นะหรือว่ากระจกถ่ายไปหมดครับฟาเฟอร์เพดาน ถ่ายไปเกี้ยงครับผมถ่ายหนักครับผมถ่ายหนักช่วงนี้ท้องไม่ค่อยดีถ่ายแบบรัวๆเลยทีเดียวผ่านครับรองเท้ากล่องถ่ายหมดถ่ายยับไปเอาไอ้เกี้ยงไม่รู้นะมันถ่ายได้กี่ภาพนะมันรีใหม่ปะเนี่ยมันถ่ายได้มากสุดกี่ภาพครับเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะถ่ายไปให้หมดไม่มีนะสวิตช์ไฟอยู่ที่เดิมนะครับใช่ไหมประตูหรือว่าจะเป็นแถวนี้ถ้าแถวนี้ไม่มีก็น่าจะเป็นห้องนอนเราแล้วแหละถ่ายหมดก่อนเดี๋ยวเราไปห้องนอนต่อป่ะดูห้องนอนกันดีกว่าไม่มีแน่นะปิดประตูโอเคเรียบร้อยข้างนอกไหมหรือนายเพื่อนนายหรือเปล่าฮะ มันไม่ขยับนะใช่ไหมแถวนี้ตู้เสื้อผ้าปิดเลยไม่มีชัวร์เพราะว่าดูหลายรอบแล้วหรือว่าเราจะพลาดเป็นบนเพดานหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีโอเคน่าจะด้านนอกแล้วครับเพื่อนๆใช่ป่ะมีป้ายแล้วก็อ้าวนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วลาตีสวัสดิ์กี่โมงละ8โมงแล้วครับป่ะวู้8โมงแล้วเว้ยเอาละเหลือแค่ครั้งเดียวแล้วจะ9โมง
อย่างนี้ก็กินหมูสิครับเพิ่มพื้นเป็นรูขนาดนี้แล้วก็ถ่ายเลยเอ๊ะเสียงอะไรวะเฮ้ย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 เสียงอะไรวะเอาละกูไม่อยู่แล้วนอนก่อนครับ9โมงเฮ้ย9โมงแล้วข้างนอกเหมือนจะเช้าแล้วป่ะครับโอ้สวรรค์โอ้สวรรค์กูดมอร์นิ่งครับเพื่อนรอดแล้วไปแล้วกูเช็คเอาท์ก่อนละลูกมึงเล่นกูหนักมากกูต้องจัดการเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไปแล้วเพื่อนๆขอตัวก่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยออกยังออกแล้วฮู้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอสัก10ไลค์นะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เมนด้วยก็ดีบ๊ายบาย